สวัสดีค่ะเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงพุงวันนี้แฮปปี้จังเลยมีความสุขเหมือนกลับไปฮ่องกงอ่ะวันนี้เธอจะพาฉันไปต่างประเทศเลยหรอถูกต้องเฮ้ยมาจริงไปที่ไหนอ่ะนี่เดี๋ยวสติรัชดาอ้าวตกลงไหนบอกจะไปฮ่องกงไงกินง่ายๆอยู่กลางรัชดาเลยเหรอชื่อร้าน Little ฮ่องกงครับผมร้านนี้เหมือนกับยกฮ่องกงมาไว้ใจกลางกรุงเทพเพราะฉะนั้นมีอะไรดีอะไรเด็ดน้องเตรียมไปแล้วใช่ไหมเตรียมมาแล้วอยู่ด้านในแล้วงั้นล่าเริงแล้วเดินไปได้เลยมาแล้วครับผมเมนูของที่ร้านลิตเติ้ลฮ่องกงคือจะบอกว่าที่ร้านนี้ค่ะเขามีเมนูที่หลากหลายมากคือเหมือนรวมฮ่องกงไว้ที่นี่จริงๆคืออ่ะอย่างตอนเช้าคุณอยากกินโจ๊กคุณอยากกินบะหมี่หรือแม้แต่กระทั่งติ่มซำต่างๆก็มีที่นี่ก็มีซึ่งเราก็เลยจัดมาให้เป็นเบรกแรกเหมือนแบบเป็นออเดอร์ทานเบาๆอาหารจานเดียวติ่มซำทานง่ายๆกินก่อนไหมคุณเส้นทางโน้นขอบพระคุณมากเชิญครับเริ่มที่อะไรดีคะที่บะหมี่ก่อนเลยแล้วค่ะอันนี้คือเขาเรียกเป็นผักอะไรคะเชฟคะเป็นกวางตุ้งฮ่องกงเป็นผักกวางตุ้งแล้วเขาก็จะมีเส้นบะหมี่และเกี๊ยวกุ้งคือหืมตัวเท่านี้คุณผู้ชมมีทั้งหมด4ตัวนะคะหูควันขึ้นเลยหืมกุ้งแน่นมากเป็นกุ้งสับเหรอเป็นกุ้งสับปรุงรสมาแล้วอืมหอมน้ำมันงาน่ากินนะน้ำซุปหอมใสๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอบะหมี่มีกลิ่นน้ำมันงาปุ๊บดีมากจริงๆแล้วก็เกี๊ยวเขาอะแป้งบางแต่ยังมีความเหนียวกุ้งสับที่อยู่ด้านในอะเขาสับมาแบบหยาบๆคือเรายังได้เคี้ยวด้วยแล้วก็หอมมากมาต่อที่แบบว่าชื่อตามด้วยลิตเติ้ลฮ่องกงก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดจานนี้นะจ๊ะครับเขาจะให้ซอสมาตรงนี้แยกมาโอเคลาดหมดเทเป็นน้ำซุปเลยช่ำพอสมควรด้านนอกเนี่ยจะเป็นแป้งเคลือบไว้เห็นสีเหลืองทองด้านในตรงนี้คือแผ่นรังนกและไส้ที่เป็นแก่นของเขาจริงๆเนี่ยก็คือกุ้งมาแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆเลยทานเลยนะจ๊ะคือตรงแผ่นรังนกกรอบหรอมันมีความกรอบอยู่ด้วยหรอโล่งแล้วพอโดนน้ำซอสราดลงไปเขาช่ำแล้วด้านในคือกุ้งกรอบกรวบเอามาต่อที่นี่ตรงนี้ใช่ไหมขนมผักกาดเหรอน่ากินมากวันนี้อร่อยที่แบบเครื่องเหรอเครื่องเราเขาว่าสับมาหยาบๆพอเอาไปผัดแบบแห้งๆแล้วที่สำคัญคือถั่วงอกเขายังกรอบมากและนี่คือฮักเก่าใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือด้านในเนี่ยจะเป็นกุ้งเป็นตัวแล้วคือเขาทำมาอลังการมากแต่สายเราเลือกที่จะกินซาลาเปาเลือกกินแป้งส่วนนี่คือคำว่าลาวาแล้วเป็นต้นตำรับไม่มีอะไรทดแทนได้จริงๆเดี๋ยวลองทานดูหูเขาทำมาดีจังน่ากินจังอร่อยมากคำเดียวมาแล้วต้องสั่งไส้เป็นแบบไข่เค็มอย่างเงี้ยเหรอมันจะเป็นความมันๆเค็มๆหวานนิดๆแล้วแป้งคือนุ่มอันนี้อร่อยมากใครรักกินกินแป้งเป็นซิกเนเจอร์เขาต้องกินต้องสั่งต้องกินมาล้างมือกันก่อนนะครับหอมดีจริงๆเลยสเปรย์แอมาลินของเรากินโจ๊กก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่คือโจ๊กหม้อดินนะครับจะมีหมูสับมีไข่เยี่ยวม้า1ฟองแล้วก็หั่นเป็น4ชิ้นใส่1ฟองเลยเหรอเยอะนะหั่นเป็น4ชิ้นแต่คือโจ๊กฮ่องกงก็เป็นอะไรที่แบบ The Must เนาะ The Must เนี่ยควันยังมาคือหม้อนี้น่าจะเป็นหม้อที่แบบว่าเก็บความร้อนด้วยกรอบเลยเนาะได้ยินเสียงเคี้ยวเลยอ่ะโจ๊กเนี่ยเขาจะไม่ละเอียดจะแบบมีหยาบๆให้เคี้ยว มีกลิ่นน้ำมันงา มีกลิ่นขิงซอยรสเนี่ยจะไม่ได้แบบไม่รสจัดใช่ไหมไม่เข้มมากจะเป็นความหอมหอมเน้นความแบบธรรมชาติของรสชาติวัตถุดิบของเขาและเขาไม่มีการใส่ผงชูรสในอาหารถูกต้องนี่น่ากินอันนี้เป็นไส้อะไรนะไส้เห็ดรวมมิตรครับดูเป็นเห็ดนี่เขาทำเป็นแบบรูปเห็ดหอมอย่างเงี้ยเลยมีก้านโอ้นี่
ลายอย่างมากนะครับมีเห็ดหอมเห็ดหูหนูคือแป้งของที่เนี่ยอร่อยค่ะคือติ่มซำเขาอร่อยแป้งนุ่มแล้วพอเป็นไส้เห็ดอ่ะมันหอมกลิ่นเห็ดมากเหมือนเขาเห็ดไปผัดให้หอมแล้วก็ปรุงรสแล้วก็มาใส่เป็นไส้รสชาติหวานหวานเค็มๆธรรมชาตินี่ Durian style ซาลาเปาไส้ทุเรียนทุเรียนมาเป็นพลูนี่ก็มีความแบบเป็นคัสตาร์ดครีมเนาะแต่ว่าใครชอบทุเรียนก็คือว้าวว้าวใจเย็นเป็นกลิ่นทุเรียนที่ผสมกับความเป็นคัสตาร์ดทำให้กินง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมของทุเรียนชัดเจนรู้เลยว่าใส่ทุเรียนแท้แน่นอนไม่ใช่ว่ามาแต่แบบเป็นกลิ่นจากเพราะอะไรทุเรียนแท้และแป้งเขาอร่อยแป้งเขานุ่มเนาะใช่คือแป้งซาลาเปาเขาอร่อยนอกเหนือจากเมนูเหล่านี้ครับเมนูอาหารจานหลักที่หลายคนบอกว่าเวลาไปฮ่องกงเราต้องกินที่นี่ก็มีเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรากลับมาชิมกันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นึงครับกลับมายืนต่อที่ร้านลิตเติ้ลฮ่องกงนะครับผมเมื่อกี้เรากินไปบางส่วนแล้วใช่เป็นติ่มซำและซาลาเปาต่างๆถูกนี่ก็มาถึงอาหารจานหลักกันบ้างซึ่งแน่นอนว่านอกจากอาหารแล้วว่าที่นี่มีอีกหนึ่งอย่างที่คุณทำได้คืออะไรครับถ่ายรูปแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศเขาจะมีความแบบจีนๆฮ่องกงเขาจะมีความแบบย้อนยุคเป็นแฟชั่นย้อนยุคคือสีสันจะจัดจ้านสีเขียวสีแดงตัดกันอะไรอย่างเงี้ยได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวฮ่องกงเลยฟิลทริปเลยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยของผมเนี่ยจะมีทั้งข้าวผัดหอยเชลซอส XO และนี่คุณห่านย่างฮ่องกงถ้าอยากกินอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้า2วันหรอต้องจองก่อนเทคนิคในการทำใช้เวลาอันนั้นคือถั่วแขกผัดหมูสับไซส์ S จ้าถูกต้องครับผมขออนุญาตเริ่มกินก่อนเมนูนี้คือมันดาก็ชอบมากล้างมือก่อนเริ่มที่ห่านกันเลยเขาย่างจนแบบหนังมันแบบเหมือนแบบเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างงี้เลยเนาะหนังคือชั้นไขมันหายไปหมดแบบละลายไปหมดเหลือแต่เนื้อกับหนังกรอบๆและน้ำจิ้มเขามี2แบบนะครับมีเป็นแบบพริกน้ำมันแล้วก็บวยหุ้ยเสียงหนังกรอบเลยอ่ะเจ้าหนังเงามากอร่อยใช่ป่ะไม่เหนียวไม่สาบเนื้อนุ่มหรอเนื้อนุ่มและหนังกรอบมากเฮ้ยกรอบแบบเหมือนแบบหนังเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยเออๆๆเออคิดมาใหม่เอ๊ะตัวแขกผัดหมูสับนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ชอบกินและร้านอาหารจีนฮ่องกงอย่างเงี้ยก็จะมีในทุกร้านไปถูกของกรอบและหวานมากคือรสชาติเขาจะไม่ได้แบบเค็มนำอย่างเดียวอันนี้คือจะเป็นรสหวานแบบธรรมชาตินำของตัวแขกทานกับข้าวก็คืออร่อยเลยนะอร่อยดีอันนั้นคือข้าวผัดหอยเชลซอส XO นี่ไงหอยเชลเขามีมาแบบมาเป็นชิ้นผัดมาเป็นชิ้นเป็นตัวอย่างนี้เลยไม่ใช่กระเทียมโทนนะครับอันนี้ไม่ใช่หอยเชลหอยเชลค่ะข้างบนสีเข้มๆคืออร่อยหอยเชลแห้งกับกุ้งแห้งบีบมะนาวสักนิดนึงนะเป็นข้าวผัดสไตล์จีนผัดมาแห้งๆร่วนๆข้าวยังเป็นเม็ดอยู่แล้วข้างบนอ่ะพอมันมีแบบหอยเชลล์กับกุ้งแห้งแล้วพอสับมามันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมา มีกลิ่นหอมมีความกรุบกรุบขึ้นมานิดนึงคือถ้ามีพริกน้ำปลาก็คือขอแล้วดูอะไรครับดูหอยเชลล์ อ่ะล้างมือกันค่ะของลิก็มี2เมนูนะคะก็คือโกยซีหมี่ที่ทุกคนชอบทานเป็นโกยซีหมี่ฮ่องกงแล้วก็อันนี้เต้าหู้ผัดเสฉวนซึ่งเดี๋ยวเริ่มที่โกยซีหมี่ก่อนก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีไก่มีหน่อไม้ก็คือพอเป็นโกยซีหมี่ปุ๊บก็คือเพิ่มความเหนียวหนึบของเส้นด้วยการนำเส้นไปทอดก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยมาราดน้ำโกยซีหมี่ใส่แป้งแล้วบะหมี่ที่นี่อร่อยเอาจริงๆแล้วเวลามาร้านอาหารฮ่องกงก็คือมีเพลงเป็นกูเจิ้งอะไรบรรยายแม้กระทั่งเพลงในร้านอาหารแล้วอะมาชิมค่ะโอ้ยดูควันหอมเส้นพอไปทอดก่อนจะเป็นกลิ่นแป้งทอดออกมานิดนึงจะหอมน้ำมันแล้วก็จะมีกลิ่น
หน่อไม้ซึ่งจะบอกว่าหน่อไม้ของร้านนี้กลิ่นมาแบบอ่อนๆเดี๋ยวขอลองชิมหน่อไม้และไก่ไก่เขาก็หั่นมาเป็นเต๋าแบบนี้จ้าหน่อไม้กรอบมากเพราะว่าคนกินโกยซีหมี่ก็จะชอบหน่อไม้ด้วยแล้วคนกินหน่อไม้ชอบโกยซีหมี่ไหมใช่ใช่มาถึงนี่ค่ะอันนี้ก็คือเต้าหู้ใส่ซอสเสฉวนคือมีหมูสับด้วยแล้วก็มีพริกหวานมีแครอทตักมานี่ค่ะลักษณะอย่างนี้ wow. อันเนี้ยรสชาติไม่จัดมากแต่หอมกลิ่นพริกหวานพริกหวานแต่อาหารที่นี่รสชาติเขาแบบธรรมชาติแต่อร่อยนะคือธรรมชาติกลมกล่อมวัตถุดิบต่างๆเครื่องปรุงต่างๆก็คือมาจากฮ่องกงเลยใช่ได้ฟิลเหมือนแบบเรากินที่ฮ่องกงเลยเชฟก็เป็นคนฮ่องกงอ่ะเอาจริงหรอของที่นี่หรอใช่ใส่กลิ่นเฮาเดินมาคือหลับตาหลับตาก็คือจิมซาจุ่ยเลยร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงสูตรต้นตำรับตองที่ร้านลิตเติ้ลฮ่องกงเน้นความอร่อยจากวัตถุดิบปรุงรสน้อยไม่ใส่ผงชูรสดีต่อสุขภาพวันนี้ขอนำเสนอเมนูประจำร้านอย่างโจ๊กหมูสับไข่เยี่ยวหมาหม้อดินบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสดลิตเติ้ลฮ่องกงฮักเก๋ากุ้งสดซาลาเปาลาวาต้นตำรับซาลาเปาทุเรียนลาวาและซาลาเปาเห็ดรวมมิตรแต่ถ้ากลัวไม่อิ่มทางร้านยังมีเมนูจานหลักที่ต้องลองอย่างหานย่างฮ่องกงข้าวผัดหอยเชลกับซอสเอ็กโซทั่วแขกผัดหมูสับโกยซีบีฮ่องกงและเต้าหู้ผัดเสฉวนโอ้โหเมนูเยอะขนาดนี้เด็ดทุกจานแน่นอนเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้าน Little ฮ่องกงนะครับจะอยู่ที่ชั้น B1 ที่ห้าง The Street รัชดานะครับถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ช GPS คำว่า Little ฮ่องกงเข้ามาจอดใน The Street ได้เลยที่ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนหรือว่าโทรมา0850883835แล้วก็มี LINE แอดของทางร้านด้วย @Little ฮ่องกงนั่นเองครับก็เวลาจอดรถก็มาจอดที่ The Street แบบนี้เนาะซึ่งที่นี่วันนี้พิเศษที่สุดเพราะเมื่อมาทานอาหารที่ร้าน Little ฮ่องกง500บาทรับฟรีไปเลยกับซาลาเปาลาวา1แท่งแต่จำกัดจำนวน10แค่50สิทธิ์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แคปเก็บไว้แล้วว่าเอามาใช้สิทธิ์ด้วยเพราะว่าหมดเขตสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะถูกต้องครับผมนี่คือร้านแรกย่านรัชดาคุณแบบฮ่องกงไปแล้วเราอยากจะแบบเปลี่ยนฟิลไปเลยเฮ้ยได้ดิอยากจะไปกินแบบยำได้ดิอยากโคตรอร่อยอยากพากลับมาโคตรดีและโคตรดังเป็นคนพาไปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดิฉันไปค่อนข้างจะบ่อยคนกินเยอะมากต่อคิวกันจนหาถนนไม่เจอจะเป็นร้านอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะThank you.